จริงๆเราก็มีความคุ้นเคยในการทำเสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจจากความเป็นไทยแต่ว่าอันนี้คงต้องตีโจทย์อีกแบบนึงให้เสื้อผ้าเป็นตัวบอกถึงคาแรคเตอร์ของแบรนด์กับของการดีไซน์มันต้องสัมพันธ์กันนะครับต้องมีความใหม่แต่ว่าต้องซัพพอร์ตเราเป็นตัวเสริมที่ทำให้เนื้อเรื่องของสิ่งที่ทางผู้กำกับแล้วก็ทางครีเอทีฟอยากจะเล่าเรื่องทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์โปรเจกต์นี้มีความยากเพราะว่าต้องนำน้ำมาเป็นส่วนในการเล่าเรื่องเลยครับทางด้านโปรแกรมแล้วการทำน้ำเนี่ยมันก็ถือได้ว่ายากมากๆมีเรื่องของน้ำมีเรื่องของทองเรื่องของภาพของเงินแล้วก็ทองแดงทางเราก็มามองดูว่าภาพพวกนี้เราจะสร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างจริงๆยังไงเวลาที่เราจะต้องทำทรานซิชันของน้ำตัวน้ำเองจะต้องสมูทแล้วก็สวยในส่วนของภาพของฉากหลักการในการสร้างฉากขึ้นมามันอาจจะใช้ตรรกะทั่วไปไม่ได้คือใช้มุมกล้องอย่างเดียวมาหลอกไม่ได้เราต้องมีการปรับเชฟเพื่อให้ได้ภาพอย่างที่พี่ไมค์ต้องการด้วยอย่างนี้คือแพลตฟอร์มที่นะฮะเกิดจากการคอลลาบอเรชันนะฮะการร่วมมือกันนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อ Confluence นะหรือการหลอมรวมนะครับเราเดินเรื่องด้วยน้ำนะครับแทนไอคอนสยามแล้วเป็นซิมโบลิกที่แทนแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะครับหนังเรื่องนี้ก็ใช้เทคนิคพิเศษรวมทั้งใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกมาสร้างภาพการทำงานร่วมกับผู้กำกับคุณ Mike Warr ซึ่งมีประสบการณ์มากมายอยู่ในเมืองไทยมาหลายปีแล้วนะฮะที่มีมุมมองไม่เหมือนคนอื่นThe project was obviously very long, very big. There's nothing simple, quick and easy, you know. Right. Things have got to be cooked very slowly and discussed and kind of, if you like, developed. A lot of discussing, a lot of experimenting. I think finally we're getting there. One single message that kind of says it all is very difficult, yeah? When you have to capture that in a 1 minute film, it's very difficult to dilute it and focus everything into one last moment, right? That was probably the most difficult thing to do. Create the feeling in people's minds what ICONSIAM represents.